ัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจ้าคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาวัวนะคะที่พี่น้องสมาชิกคนเลี้ยงวัวนะคะอยู่ที่ประเทศไทยสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราคาวัวออสเตรเลียค่ะก็มีหลายคำถามนะคะที่ถามพี่ธนัทเข้ามาเนี่ยค่ะวัวเมื่อไหร่ขายได้นะคะพ่อบอกแล้วนะคะ3เดือนขายได้ค่ะราคาวัวน้อยอายุ3เดือนขึ้นไปนะคะราคาจะอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์ค่ะถ้าคูณเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเนี่ยจะมีใต้คลิปอีกทีแล้วกันนะคะแต่ว่าวัวพ่อพันธุ์นะคะตัวใหญ่สุดตัวที่คึกจัดตัวนั่นนะคะกำลังเนี่ยค่ะตัวนี้วัวพ่อพันธุ์ชาโลเล่นะคะเป็นวัวพ่อพันธุ์ดีค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์นะคะหรือว่า 100,000 กว่าบาทไทยค่ะอันนี้ก็ถามพ่อเป็นจริงเป็นจังนะคะพ่อก็บอกวัวตัวผู้เนี่ยราคา 100,000 บาทนะคะเฉพาะในฟาร์มเรานะในแต่ละรัฐก็จะไม่เหมือนกันนะคะราคาตามท้องตลาดนี่จะอยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 บาทนะคะแต่ว่ารัฐเวสเทนเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแองกัสหรือว่าชาโลเล่นะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 70,000 ถึง 80,000 บาทค่ะส่วนลูกวัวเนี่ยกว่าจะขายได้ก็ประมาณ3เดือนขายได้นะคะรอราคาด้วยแต่ทีนี้พ่อบอกว่าถ้าเกิดว่า เขามีลักษณะที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้พ่อเขาก็จะเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นวัวน้อยเกิดรุ่นที่2นะคะเนี่ยวัวเนี้ยเกิดรุ่นที่2ก็ประมาณอันนี้ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วค่ะพอครบเดือนที่3เนี่ยก็ต้องดูราคาวัวนะคะเนี่ยอันนี้แองกัสนะคะตัวสีดำเนี่ยแม่วัวแองกัสวัวแม่พันธุ์ทั้งแองกัสและชาโลเล่เนี่ยจะราคาพอๆกันนะคะ 7-80,000 แต่ว่าวัวพ่อพันธุ์นี้จะแพงกว่านะคะคือแสนบาทขึ้นไปวัวแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะท้อง9เดือนนะคะเหมือนคนเลยอะค่ะเห็นเพื่อนๆสมาชิกหรือว่าคนที่เลี้ยงวัวอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะบอกให้เทียบราคาให้ดูหน่อยแต่ก็คงยังเทียบไม่ได้อะค่ะเพราะว่าพี่ธนัทยังไม่มีข้อมูลของราคาวัวที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าราคาวัวที่ออสเตรเลียเนี่ยพี่ธนัทถามพ่อค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นของเจ้าของฟาร์มโดยตรงเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องราคาวัวนะคะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปหมดเลยค่ะพี่ธนัทถามพ่อหมดแล้วพ่อให้หนังสือมาเล่มหนึ่งเลยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้เรื่องฟาร์มวัวนั่นแหละค่ะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการผสมพันธุ์วัวไปอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็จะมีการผสมพันธุ์ในช่วงประมาณ3เดือนค่ะขังให้เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้เลย3เดือนและต่อจากนั้นก็จะมีสัตวแพทย์มาตรวจนะคะว่าตัวไหนท้องไม่ท้องเนี่ยมีตัวเครือขังไปแล้วรอบนึงนะคะตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วรอบนึงเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกแม่วัวนี่จะถูกคัดออกไปหลายตัวแล้วอะค่ะตอนนี้ตัวที่ยังไม่ท้องก็ยังอยู่นะคะและเขาจะท้องประมาณ9เดือนในช่วงที่เขาท้องเนี่ยพ่อก็จะไปขังแม่วัวเนี่ยไว้แม่วัวไว้อีกที่นึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่พันธุ์ตัวไหนไม่ท้องนี่ต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์ค่ะแล้วก็ขังอยู่ด้วยกันอีก3เดือนค่ะมีก็อีกฟาร์มหนึ่งนะคะฟาร์มนี้ก็จะมีพ่อวัว1ตัวนะคะส่วนแม่วัวที่สัตวแพทย์มาตรวจแล้วว่าท้องอะค่ะเขาก็จะมีการคัดแยกออกไปไว้ทางนู้นนะคะฟาร์มทางนู้นไกลไปนู้นเลยนะคะส่วนที่ยังไม่ท้องก็จะอยู่กับลูกนะคะกับลูกเขาทางนี้วัวพ่อพันธุ์ด้วยอยู่ด้วยกันหมดเลยทางนี้ค่ะนี่ก็เหลือเป็นส่วนที่ยังไม่ท้องนะคะก็จะให้อยู่กับวัวพ่อพันธุ์ไปก่อนถ้าท้องครบทุกตัวแล้วก็คราวนี้ก็แม่พันธุ์ก็ไปอยู่รวมกันตามคอกต่างๆส่วนพ่อพันธุ์ก็ไปฟักตัวเป็นแบบนี้ค่ะและนี่คือการอัปเดตราคาวัวนะคะในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะปีพ.ศ. 2521นะคะขอบคุณกำลังใจและก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะที่สอบถามเข้ามาค่ะรายละเอียดอยู่ในเพลย์ลิสต์พ.ศ. 2520แล้วก็21นะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ